จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทธายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะถามปัญหาอยากจะฝากผ่านเจ้าหน้าที่ก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160ก็ช่วงแรกนี่ครับก็พบกับหลวงพ่อสามารถนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับอาตโตเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมกันดีญาติโยมก็มีโอกาสที่ได้รับฟังได้รับชมก็ดีก็ถือว่าเราก็ได้มีเนื้อหาสาระในชีวิตของครอบครัวของเราไม่มากก็น้อย ก็ถือว่าเราได้มาพบกันหรือว่าเราได้มาเจอพุทธศาสนาหรือว่าได้ศรัทธาได้ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นผู้ที่ชีวิตนี้ได้เข้าใจในชีวิตแก่นแท้ของธรรมหรือว่าแก่นแท้ของจิตใจที่เราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากบางคนเห็นไหมยังทุกข์ร้อนอยู่ยังกังวลอยู่ยังกังวลกังวายนี่แหละที่เรียกว่าธรรมะที่คนได้ศึกษาแล้วได้เข้าถึงหลักแก่นธรรมหรือว่าหลักของศาสนาก็คนนั้นก็ได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานี่แหละจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่บอกว่าทุกสมัยก็อาศัยหลักธรรมหลักธรรมของพุทธเจ้าหรือว่าหลักธรรมชาติของมนุษย์โลกเนี่ยจึงบอกว่าเราก็มานึกดูว่ามนุษย์ไม่ต้องฆ่ากันเนาะสมัยนี้มนุษย์เห็นไหมรถมันฆ่าให้ทุกวันมันฆ่าจนน่ากลัวถ้านั่งรถไปอย่างน้อยก็บาดเจ็บอย่างน้อยนี่แหละยิ่งในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่ามีมากนั่นแหละคนไทยใจร้อนคนไทยเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็เมตตากรุณานี่บางทีก็หายไปความรักรถความอยากไปเร็วอะไรต่ออะไรต้องการทีนี้ก็เลยนี่แหละต้องนึกถึงคุณของพุทธเจ้าว่านี่แหละมีธรรมค้ำจุนโลกเมื่อมีธรรมเอาไว้ค้ำจุนครอบครัวมีธรรมเอาไว้ค้ำจุนจิตใจเราสอน
นี่แหละที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยที่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวก็เบรกไม่อยู่นี่แหละก็ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ร้อนนี่แหละจึงบอกว่าครอบครัวและชีวิตเนี่ยที่บอกว่าเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บไข้ได้ป่วย อากาศก็ร้อนขึ้นนี่พระอาทิตย์ยังไม่ต้องขึ้นถึงสองดวงสามดวงก็คนโลกก็ร้อนนะโลกก็ร้อนโลกก็หนาวนี่แหละจึงบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่บอกว่าธรรมชาติเราอยู่ใต้ธรรมชาตินั่นแหละเขา ว่าธรรมชาติเมตตาก็ธรรมชาติอยู่เป็นกลางกระบุญไปธรรมชาติร้อนมากๆหนาวมากๆเราก็แย่นั่นแหละเห็นไหมแล้งมากๆก็แย่อีกนั่นแหละที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเนี่ยที่ว่าธรรมชาติต้องเป็นกลางนะถึงจะอยู่ได้ ถ้าร้อนมากๆมนุษย์ก็อยู่ลำบากนะจึงบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมเครียดขึ้นมากนะทุกมากจึงบอกว่าถ้าปฏิบัติกันเยอะๆธรรมชาติก็จะผ่อนลงนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนั้นเนาะแต่คนก็เหมือนว่าพระเนี่ยคอยจะปลอบใจ ว่าให้รักษาศีลให้ภาวนาคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยยิ่งวัยรุ่นเขาจะสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีอายุมากแล้วก็อยู่ในวัยของการที่เราจะต้องจากโลกนี้แล้วเราเตรียมตัวแล้วถ้าเราอยู่อีก10 ปีนี่เราก็ถือว่าเราก็มีบุญแล้ว เช่นอย่างอาตมานะถือว่ามีบุญนะอยู่10 ปี10 ปีนะแล้วก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะจากไปตอนไหนเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเหมือนหลวงปู่บรรยลิตเนี่ยเห็นไหมท่านมาต้อง100 กว่าปีแล้วท่านก็ยังเมตตาอยู่กับเพื่อนโลกเนี่ยสมเคราะห์โลกอยู่กับสมเคราะห์ญาติโยมนะ3 ปีแล้วเพราะฉะนั้นหลวงปู่เมตตาหลวงปู่ทุกองค์ก็มามุทิตามาเยี่ยมเย็นนี่แหละวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ทำบุญกันทำไมเร็วเหลือเกินเผลอๆก็วันคืนหนึ่งเร็ว จึงว่าเดี๋ยวถึงงานหลวงปู่อีกแล้วเห็นว่าเดี๋ยวก็ถึงสงกรานต์อีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเราทำเผลอๆวันคืนมันเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตนี้เป็นของมีค่าชีวิตนี้ลมหายใจเราเนี่ยมนุษย์อยู่ด้วยลมมนุษย์อยู่ด้วยข้าวน้ำ มีน้ำลมไฟเนี่ยถาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้มีคำถามเข้ามาจากบ้านครับถ้ามาจากโยมบัวสิริจากกรุงเทพถามว่าบ้านทุกหลังเนี่ยจำเป็นไหมว่าที่ต้องมีศาลพระภูมิถ้ามีแล้วเนี่ยจะมีผลดีต่อบ้านอย่างไรคล้ายๆว่าถ้าพูดแล้วถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะถ้า คนเนี่ยที่พึ่งทางใจคือพระรัตนตรัยอันสูงส่งแต่นี้คนก็เอาอย่างนั้นมั่งเอาอย่างนี้มั่งก็เลยเรียกว่าคนก็บางทีต่างจังหวัดสมัยโบราณใช่ไหมหลวงปู่ลีนี่บอกให้ญาติพี่น้องเลิกเลยพอท่านภาวนาได้ให้เลิกบางคนก็ยัง
ยังไม่ค่อยกล้าใช่ไหมตอนหลังก็เลิกกันบ้างนี่แหละจึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่ว่าไม่เลิกหรือว่าเลิกก็เพราะว่าคนเห็นไม่เท่ากันเมตตาคนที่เห็นแล้วก็เอาพระรัตนตรัยเอาพุทโธเลยเอาศีล 5 ศีล 8เลย ทีนี้คนยังไม่ได้เนี่ยก็นี่แหละเกาะลมแรงๆชื่อว่าพึ่งลมแรงๆไว้ก่อนลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไม่ทำถ้าเราทำแล้วเราไม่ไหวบางทีลูกหลานไปทำความสะอาดไม่บอกก็ป่วยได้เจ็บได้เป็นได้นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมัยนี้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ที่บอกว่าบางคนก็ทำดีบางคนก็หมอไม่ต้องทำเนี่ยแล้วแต่โยมเนาะนั่นแหละอยู่ที่ความศรัทธาใช่ที่คนมีบุญก็นี่แหละที่บอกว่าให้เราว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเคารพคุณพ่อคุณแม่กันเยอะๆเราก็นี่แหละพ่อแม่เป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นพระอรหันต์ของลูกก็ดีเนี่ยทีนี้เรามันบางคนไปล่วงเกินพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็เลยไม่รู้ถืออะไรไปผิดๆก็เยอะนั่นนะถ้ามานึกตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องถือไว้เหมือนถือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ นะคุณโยมเนาะถ้าญาติโยมก็โทรมาคุยมั่งนะบางทีเราก็มีงานก็ไปทางนู้นทางนี้นั่นแหละไปทางนู้นทางนี้เหมือนกันบางทีก็เอาไปร่างกายนะพออายุมากเข้าครูบาอาจารย์ก็ชวนให้ไปนวดบ้างไปนวดเส้นนั่นแหละใช่ ไปนวดเส้นทีนี้หลวงพ่อสนั่นท่านก็เมตตาสงสารสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนั่นท่านก็สร้างพลังสร้างโบสถ์นั่นนะญาติโยมก็มีโอกาสก็ผ่านไปก็ไปร่วมกันจะได้เสร็จไวๆเหมือนพระครูท่านก็อุตส่าห์ทำ พระสังฆทานทำต่อไปเนี่ยที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่สร้างก็ไม่ได้เนาะวัดใหญ่นั่นนะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมพวกเราเป็นมงคลนั่นนะเหมือนหลวงปู่อารามก็ดีหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่ต่างๆ มานี่แหละพระปฏิบัติปฏิบัติชอบที่ตามคำหลวงพ่อสนองบอกต่อไปท่านก็มาพักนั่นแหละเราก็ได้บุญเหมือนหลวงปู่ท่านแต่ก่อนนี้เห็นมาท่านก็มาเดี๋ยวนี้ก็ท่านก็อายุมากก็มาไม่ไหวนั่นแหละเห็นมาอยู่ดูแลอยู่วัดป่า มณีการก็ดีนี่แหละก็เป็นนาบุญเหมือนหลวงปู่อารามท่านอายุมากแล้วท่านก็ยังทำพิพิธภัณฑ์หรือว่าเจดีย์ของท่านทำมามีสายเข้าจากโยมเสาครับหลวงพ่อจากร้อยเอ็ดครับเจริญพรเจ้าโยมครับก็กราบนมัสการครับสาธุครับผม จะขอเรื่องถามว่าพูดภาษาอีสานรู้เรื่องไหมครับเนี่ยพูดได้จ้ะพูดได้จ้ะโยมผมจะขอกราบเรียนถามว่าทำบุญจังใดจังใดบุญทำบุญยังไงถึงจะได้บุญทำบุญยังไงจะได้บุญมากทำบุญยังไงจะได้บุญน้อยนี่แหละทำแล้วใจเราเสียสละนะ
ท่านจะพูดสักทีอย่างนี้แหละคุณโยมหวงนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยได้อะไรนี่แหละทำไมมันเป็นได้เพราะว่าสุนัขเนี่ยมันใกล้คนมา
ตัวนักแมวก็ดีวัวควายก็ดีมันอยู่ใกล้คนมันรู้ภาษาคนแต่มันพูดไม่ได้นั่นน่ะสายที่สองครับหลวงพ่อครับโยมสุเทพกทมจ้าเจริญพรจ้าโยมเจริญพรครับผมอยากถามว่าทำไมมีลูกไม่ค่อยดีเลยฮะชอบโกหกทำเรื่องหาเรื่องกุ้มใจแม่พ่อให้แม่เลยแค่นี้ครับนั่นน่ะทีแรกเราแต่งงานเราก็เราก็ไม่ได้ถือศีลบางคนไม่ได้ถือศีล5ศีล5ศีล8บางคนเห็นมาควรพระก็ไม่ได้ถืออุโบสถก็เลยลูกอ่ะลูกก็เลยนั่นลูกยุคนี้ด้วยเนาะที่บอกว่าไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าโลกของสมัยใหม่มันเยอะไอ้อินเทอร์เน็ตมั่งอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เลยมันก็ไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ ยิ่งเห็นมาที่บอกว่าสังคมก้มหน้าก็ยังดีมันไม่พูดอะไรแต่มันเอาเรื่องมาให้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็รักนะรักจนหมดที่ไร่ที่นานั่นแหละความจริงอะปล่อยมันมั่งเนาะก็มันหมดอะไร่นาคนโบราณลูกมันพาเข้าคุกไปหมดนั่นแหละเงินทองไปเข้าคุกหมด เพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อพระอริยเจ้าเชื่อมากที่บอกว่าพิมพานั่นน่ะยโสธราพอแต่งงานแล้วก็เห็นมาสมาทานศีลนั่นน่ะพอรู้ว่าลูกมาเกิดแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถตลอดนั่นน่ะแล้วก็พุทธองค์มาเกิดเป็นช้างเผือกจะเข้าท้องแม่ยังต้อง พระทักษิณเคารพ3 รอบนั่นเห็นไหมนี่แหละคนมีบุญมาเกิดคนไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่โกรธพ่อโกรธแม่นั่นแหละคนที่เรียกว่าคนชั้นสูงนั่นแหละคนมีศีลธรรมมาเกิดเทพพรหมมาเกิดอย่างนี้แหละคุณโยมโพธิสัตว์ที่มีบารมี เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทุกคนน่ะใจมีมโนธรรมแต่เขาหลงไปบารมีเขายังน้อยทำกับพ่อแม่ไว้เยอะๆแล้วต่อไปตอนหลังพอโตขึ้นมาเขาก็คิดได้บางคนก็เอาชาติต่อไปก้าวกับผมจะไม่ทำถ้าจะผมจะทำแต่ความดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ชาตินี้บางทีเขาก็ทำซะเยอะนั่นน่ะจึงบอกว่ามีลูกไม่กี่คนน่ะเห็นไหมสกลสมัยนี้ถ้ามีเป็น10 คนจะทำยังไงปวดหัวตายเลยคนสมัยนี้เห็นไหมเพราะความรู้เนี่ยความรู้นอกไม่ใช่ความรู้ในความรู้ในพุทธเจ้ารู้ข้างในจึงไม่โกรธกลัวบาป นั่นแหละกินในข้างนอกมันแรงกินในข้างในมันเย็นพุทโธมันเย็นคนมีสมาธิเรื่อยๆมันจะเย็นนะคุณโยมเนาะนี่แหละที่บอกว่าไม่ต้องเรียนอะไรมากก็รู้ได้นั่นแหละครูบาอาจารย์บอกพระไตรปิฎกข้างในหลวงปู่บุตรานี่รักพ่อแม่เคารพพ่อแม่ เนาะนั่นเป็นอย่างเงี้ยสายต่อไปครับหลวงพ่อจากโยมแจ้วกำแพงเพชรจ้าเจริญพรจ้าโยมโยมนมัสการจ้าพระพุทธเจ้าถึงสององค์เจ้าค่ะโชคดีโชคดีคุณโยมโยมจะมีเรื่องถามอาจารย์แบบว่าเวลาถ้าตอนเย็นเรือโยมก็ทำวัดเย็นนะนะ2 ทุ่มครึ่งจบคืนนี้เป็นคนโยมเป็นคนนอนดึก ทีนี้ก็เกิดเป็นหลับ5 ทุ่มเที่ยงคืนเราต้องสวดบนก่อนนอนอีกไหมคะน่ะดีคุณโยมนี่แหละสวดมนต์ด้วยแล้วก็ภาวนานี่แหละที่เราเดินไปไหนเราก็รู้ตัวนี่แหละที่เรียกว่าเจริญสติทีนี้เราเกิดอะไรแตกหักเสียหายนี่แหละมันเป็นอนิจจังมันเป็นความไม่เที่ยง
เห็นมันรถ 40 ล้านเห็นมั้ยมันก็ไปชนทีเดียวมันก็เป็นเศษเหล็กนั่นน่ะเห็นมั้ยมันพังหมดแล้วอีกอย่างจะข้ามนะป้าเวลาเราตื่นเช้าตื่นลุกมาตี 4ของข้าวทำหมดนั่นเสร็จหมดก็คือนี้ธรรมเช้านี้มันก็จะไม่ทันจ้ะจะไม่ทันไม่เป็นไรข้าวด้วยแล้วจิตเราก็นิ่งเลยว่าสวดวิญญูสวดธรรมชาติไม่ดูตัวจ้ะก็ดีก็เหมือนว่าเทวดาก็มาฟังในบ้านเราด้วยนะนั่นแหละครับพวกเทพพวกเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเทพารักที่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละที่บอกว่าคุณยายนั่นบอกว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่มาไหว้ลูกเออเอง ภาวนาเหนือพ่อแม่ไปแล้วเออเองคล้ายๆว่าคุณยายภาวนาดีนะนั่นน่ะเห็นไหมแม่พ่อแม่ก็เป็นเทพใช่ไหมก็มาขอบุญพาคนมาเยอะนั่นน่ะก็บอกโอ้ยมาทีแรกมาทีทำวัดเช้าเย็นก็โยมเปิดดังมากในทางการเกี่ยวกับ หลังบ้านมีพระภูมิที่เนาะโยมก็เลยมาประตูมาสวดมนต์อย่างเงี้ยดีดีนั่นแหละสวดมนต์กันไว้นะโลกมันจะได้เย็นเพื่อนั่นแหละท่านบอกว่ามันใจบาปชาติบาปบ้านทุกวันเลยค่ะนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าเราถูกหวยทุกวันนั่นแหละเราได้ใส่บาตรทีนี้ท่านบอกว่าพระสงฆ์ต้องอาศัยชาวบ้านปากท้องพระสงฆ์หุงข้าวไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละเราก็ได้บุญทุกวันนะคุณโยมนะก็ดีแต่ก็สุขภาพก็ไม่แข็งแรงอยู่มุกินในใจมาเนาะบอกเออเราจะรีบทำทำเนื้อทำอะไรเองได้ทำอยากกินข้าวแล้วก็ พยายามหาสมุนไพรทานเนาะจะได้แข็งแรงจ้าจ้าน่ะลูกหลานควรปลูกกันไว้เยอะๆต้นไม้สมอมั่งสมอพิเภกสมอไทยปลูกเอาไว้นะนั่นน่ะลูกหลานก็ยังได้อาศัยได้ค้าขายนั่นน่ะจ้า ต้นมะยมอะไรแล้วก็ปลูกโชคดีมันไม่ค่อยชัดจ้าตัวเพราะฉะนั้นคนเราที่ว่ามีบุญเพราะว่าสมเคราะห์พระสงฆ์นั่นแหละพระสงฆ์ที่ดีเนี่ยเห็นไหมที่เขาดื้อ เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเอาออกไปนั่นแหละพระสงฆ์ที่ดีเยอะนั่นแหละพระสงฆ์จะได้ไม่หมดไปจากประเทศไทยใช่ไหมพระสงฆ์ทำดีเนี่ยจะได้มีกำลังใจพระครูเจ้าคุณอะไรเขาก็ต้องทำงานเหนื่อยนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีพระน้อยเนี่ยเห็นไหมลำบาก ไปหาพระแบบเดลีเนี่ยโอ้โหวิ่งกันไปเป็นจังหวัดไปนิมนต์มาทางงานศพเนาะอะไรต่ออะไรลำบากสายต่อไปครับโยมต้นตัญชลีครับโยมตัญชลีจากอยุธยาจะเลื่อนพ่อจะโยมสวัสดีหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะโชคดีคุณโยมค่ะดิฉันจะขอถามอะไรหลวงพ่อหน่อยนะคะว่ากรณีคนตายเนี่ย เคยบริจาคเงินกับสภากาชาดไทยและเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ทีนี้เขาเสียไปแล้วแล้วญาติเนี่ยถ้าจะทําบุญให้ทําบุญในชื่อเขาเนี่ยให้กับสภากาชาดไทยไม่ทราบว่าคนตายจะได้อานิสงส์ไหมคะใช่ถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ดีใจเขาก็รู้ทีนี้เขาก็ไม่เอาแล้วเขารวยแล้วทีนี้ก็ไปบุญเนี่ยมันก็คอยเราด้วยนะทีนี้ถ้า ถ้าคนนี้ไปเป็นเปรตบางจำพวกเขาจะได้รับ
แต่นี้เขาคงไม่เป็นเปรตเพราะเขาใจดีถ้าเขาทำมาต้องการหนุ่มๆด้วยสาวๆด้วยเขาก็ยิ่งดีนั่นแหละแล้วก็ถ้าเขามีภาวนาเนี่ยเขาไปดีมีศีล 5 ศีล 8 ประจำชีวิตของเขายิ่งดีใหญ่ภาวนาไว้เพราะฉะนั้นหากบางคนเนี่ยที่ทำบุญเนี่ยที่บอกว่า อุทิศส่วนกุศลก็ดีถ้าเขาไม่รับหรือไม่ได้รับแต่เรานั่นแหละเราก็ยังได้รับของเรานั่นแหละผลบุญก็ยังคอยเรานะเหมือนที่ว่าที่บอกว่าสองพ่อลูกเขาก็ทำบุญทำด้วยกุฏิไม้อ้อนั่นแหละให้พระปัจเจนะโอ้โหอานิสงส์ มาในสงฆ์พี่มารแก้วไปคอยอยู่สองพ่อลูกเนี่ยนะพ่อเขามาเกิดก่อนใช่ไหมไอ้วิมานมันก็คอยอยู่นั่นน่ะเห็นไหมวิมานแก้วนั่นแหละลูกสาวก็ไปอยู่เห็นไหมคนละวิมานแก้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละต้นฉบับคุณโยมทีนี้บอกว่าเอ๊ะทำไม บางคนบอกว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวหนูพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวหนูจะมาทำบุญให้หลวงพ่อก็กำลังทำสร้างวัดสร้างกุฏิอะไรพวกเนี้ยเหมือนสร้างศาลาเนี่ยพระครูก็ทำเราก็มาทำนั่นแหละเราทำน้อยทำมากโอ้ยฉันไม่รู้จักทำร้อยเดียวโอ้ยฝันไปเห็นหูทำไมวิมานเราล่ะ หลังใหญ่เหลือเกินเข้าวิมานใครเนี่ยวิมานแกนั่นแหละโอ้ยทำบุญร้อยเดียวทำไมได้วิมานใหญ่นั่นแหละเห็นมาเพราะความตั้งใจนั่นแหละตั้งใจทำนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเนาะค่ะจะขอถามหลวงปู่ได้ไหมคะได้ได้ว่ากรณีอย่างสมมติเราไปถวายเข้าป่าเนี่ยให้กับพระสงฆ์เนี่ย แล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราถวายปกติถวายเข้าสมุนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติถ้าเราถวายเป็นพระไตรได้ไหมคะในกรณีแต่ทำเป็นข้าวปากกองเล็กๆไปให้กับสมมุติวันตายของคนตายอ่ะได้ที่เป็นข้าวปากได้เหรอคะได้แต่ทีนี้ก็นี่แหละเราตั้งใจนั่นแหละดีเพราะว่าทานบารมีของเราเนี่ยที่บอกว่ายิ่ง ครูบาอาจารย์เห็นไหมเวลางานปีของท่านคนก็มาทำบุญท่านก็ทำต่อไปทำให้หลวงปู่ต่างๆบางองค์เขาอยู่ไกลเขาไม่มีบางองค์ก็ได้ไปใช้ของเรานั่นแหละเห็นไหมแต่หลวงปู่ไม่ได้เก็บเอาไว้มีน้ำผึ้งก็ดีมีอะไรเราก็ เราก็ไปถวายหลวงปู่วัดแจกองโน้นองนี้นั่นแหละแจกไปนั่นแหละหลวงปู่ไม่เอาของตัวเองนั่นแหละหลวงปู่อารามด้วยนะเพราะฉะนั้นทานบารมีเนี่ยเราทำแล้วไม่ทุกข์ใจอย่าไปไม่ใช่ว่าทำถ้าจนหมดเลยนั่นแหละเรายังมีญาติพี่น้องญาติพี่น้อง บางคนก็มีพ่อแม่เราก็นั่นแหละให้พ่อแม่โมทนาเนี่ยป่วยพ่อแม่บางคนป่วยเจ็บเนี่ยบางคนบอกว่าแม่หนูทำบุญให้แม่ด้วยนะอยู่ต่างจังหวัดนะพ่อแม่ก็ดีเห็นไหมทานบารมีเนี่ยถึงบอกว่าเป็นสมเด็จเนี่ยเห็นไหม สมเด็จพระสังฆราชที่ล่วงรับไปก็ดีที่ยังอยู่ใหม่นี่ก็ดีเห็นไหมท่านกับปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านทำของท่านไว้ทานกุศลนะเหมือนในหลวงอะพอท่านตายแล้วคนรู้จักเยอะเลยทั่วโลกว่าโอ้โหต้องยอมรับโพธิสัตว์ตรงนี้ห้ามตีห้ามเตียนเลยโอ้โหนั่นเห็นไหมพอ พลังยอมกลัวเลยมันทำบุญทำทานกันนั่นเห็นไหม
แล้วขอถามหลวงพ่ออีกนิดได้ไหมคะอีกนิดเป็นอีกข้อนึงนะคะว่ากรณีอย่างสมมุติว่าระหว่างทอดข้าวปลากับสังฆทานเนี่ยกับให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าอันไหนจะอานิสงส์ดีกว่ากันขอจะแต่จะขอทราบอ่ะมันอยู่ที่ใจเราด้วยเนาะนั่นน่ะท่านบอกว่าทอดกฐินเนี่ยลุงกับพระอริยเจ้าก็ดีท่านบอกหลวงปู่ท่านพูดให้ฟังเออไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ชนะท่านพูดอย่างเนี้ยแล้วหลวงปู่นั้นก็เดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปละกระดูกก็เป็นแก้วเป็นมรกตนั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยน่ะท่านเล่าให้ฟังถ้าพวกเราถ้าท่านไม่เล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้นะนั่นน่ะท่านบอกทำไปเถอะนั่นน่ะท่านบอกว่าเราต่อไปนะเป็นปรารถนาได้ยังไงได้ยังงั้นใช่ไหมท่านบอกเอาไว้นี่แหละจึงบอกว่าอานิสงส์เนี่ยมันเยอะไม่งั้นคนเห็นไหมตั้งใจทำบางคนเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็มานะทำลูกผู้หญิงก็ดีลูกผู้ชายก็ดีบางคนเขามีศรัทธาเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าทำไมอ่ะจึงลำบากเหลือเกินบางคนบางคนบอกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหาเช้ากินค่ำเห็นไหมลำบากเพราะว่าชาตินี้ก็ไม่ได้ทำนะถ้าจะทำยังไงเกิดมันก็กระท่อนกระแท่นนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามีศาสนาพุทธนี่แหละที่บอกว่าที่ได้เห็นนั่นน่ะได้เห็นได้รู้แต่นี้คนมันรู้ไม่หมดเนี่ยมันก็เลยว่าพ่อแม่จะไปทำทำไมสมัยนี้นั่นน่ะไอ้ที่ดื้อมันเยอะนั่นน่ะไอ้ที่ดื้อนั่นน่ะเพราะว่ากรรมของเขายังไม่หมดเศษกรรมแล้วก็ต้องนึกอย่างนั้นที่คนดีเนี่ยที่เขาปฏิบัติดีใช่ไหมเป็นคุณครูก็ดีเป็นนักเรียนก็ดีเป็นอาจารย์ก็ดีเห็นไหมเขาเรียกเป็นอาจารย์นั่นน่ะเขาทำตัวดีมาตลอดพอเด็กๆบางคนน่ะยายโตขึ้นหนูจะเลี้ยงยายนะน่ะไปเรียนก็เก่งเรียนอะไรก็เก่งแล้วเราเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆหาเงินได้แล้วน่ะไปโรงเรียนก็หาเงินได้เห็นว่าตัวเล็กๆน่ะเนี่ยคุณตาจ้าขอกลับนมัสการหลวงพ่อนะคะโชคดีขอบคุณมากโชคดีคุณโยมเพราะฉะนั้นเราจะให้มันสายชีวิตเราเนี่ยถ้าเราสายซะแล้วเนี่ยบางคนเจอพระครั้งเดียวก็ตายนั่นเห็นไหมทีนี้พระโมคคัลลาไม่ไปโปรดก็แย่เลยเขาท่านมีฌานไงพระสารีบุตรก็ดีนั่นแหละพระนนท์ก็ดีถ้าไปโปรดเพราะว่าคุณยายจะตายแล้วพอเช้าทำบุญกลางคืนตายแล้วไปอยู่วิมานซะแล้วทำบุญครั้งเดียวพออยู่บ้านนอกไม่เจอพระนั่นก็ต้องอาศัยพระมีฌานมาโปรดนั่นเองถ้าไม่ได้สมเคราะห์เลยยายคนนี้โอ้โหไปลำบากเหลือเกินนั่นท่านก็อุตส่าห์เมตตาที่ว่าพระเข้านิโรธสมาบัติน่ะ7วันอะไรเงี้ยน่ะสายเข้าจากสมุทรสาครโยมอริยาจ้ะครับหลวงพ่อจะเรียนพรจ้ะโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมพระคุณเจ้าเจ้าค่ะอยากถามค่ะพ่อโยมไม่ค่อยชอบไปวัดไม่ชอบทำบุญแต่โยมชอบเอาของไปพ่อประจบแล้วโยมก็เอาไปถวายที่วัดแล้วพ่อก็ทำไหมพ่อก็โมทนาทำบ้างบางทีก็บ่นบ้างก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนี่แหละถึงบอกว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นเพราะโยมชอบไป
างทีเขาไปเห็นที่ไม่ดีใช่ไหมไปเห็นที่ไม่ดีบริโภคแต่ข่าวที่ไม่ดีก็เลยไม่อยากทำนั่นแหละบางคนก็ทำไปเถอะเพื่อข้างหน้าวันข้างหน้าแล้วพระคุณเจ้าก็ถามแล้วอย่างเงี้ยถ้าแล้วบิดาโยมก็อายุมากแล้วไม่ค่อยชอบไปประมาณเนี้ยแล้วถ้าโยมทำอย่างเงี้ยแล้วท่านจะได้เยอะไหมหรือว่าจะยังไงต่อเองก็ยังดีถ้าไม่ไปวัดก็ให้ถือศีลให้ภาวนาไม่เลยไม่ชอบเลยโอ้โหนี่แหละถึงบอกว่าไม่ชอบเลยแล้วก็บางทีก็ก็เรียกอะไรอ่ะในสิ่งที่ไม่ถูกแต่ว่าถูกแล้วเราก็ไม่คอยตามเพราะว่ามันไม่ใช่นี่แหละแกก็จะโกรธมากแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะดึงกลับก็ดึงไม่ถูกใช่ตรงเนี้ยค่ะนี่แหละที่บอกโยมไม่ชอบทำบุญก็เลยเอาบุญตรงเนี้ยเอาไปอะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดไปตั้งตรงหน้าแล้วก็ให้ทำที่บ้านบ้างแล้วก็ให้ท่านจบแล้วโยมก็ไปประเคนที่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็นั้นก็ไปทำกับพระคุณเจ้ารูปนึงรู้สึกกลับมาแล้วรู้สึกตัวเองอ่ะดีมากเลยประเภทที่ว่ายอมแล้วบางทีมันช็อตมันขัดผลนะแล้วกลับมารู้สึกว่างานที่เราทำอยู่เนี้ยมันจะตีกลับมาให้เราได้เงินได้ใช้ตรงนี้ทำให้รู้สึกมันไม่ค่อยขัดผลนะก็บางคนเห็นมานะคะเรื่องนึงนะคะก็รู้สึกว่าพระองค์นี้ก็ในความรู้สึกตัวเองอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เคยเล่าให้พระคุณเจ้าฟังว่าสองข้างนะคะที่ตาซ้ายตาขวาจะมีอะไรนะที่เป็นดวงนะคะอยู่ตาซ้ายตาขวาสมาธิและทีนี้โยมก็สงสัยว่าใช่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วแต่บางครั้งก็จะแวบมาบางครั้งก็หายไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดแต่วันนั้นโยมก็ไปหาพระคุณเจ้าไม่เจอโยมก็เลยฝากของไว้ให้กับพระที่วัดไว้ให้กับพระคุณเจ้าเจ้าค่ะก็ยังอยากไปเจออีกอะค่ะสาธุนี่แหละก็จึงบอกว่าคนเราอ่ะสมาธิก็ไม่ทำศีลก็ไม่เอาแล้วก็ทานก็ไม่เอาแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็สุกๆดิบๆปฏิยมนี่แหละที่บอกว่าลูกดังได้ลูกสาวทำนะก็ยังดีนั่นแหละลูกสาวก็ไปอยู่สูงสิชั้นสูงนั่นแหละเหมือนว่าพวกภาวนาเนี่ยจะไปชั้นสูงกว่าทีนี้ไปเป็นเทพไปอะไรคนทันก็ยังลำบากเห็นไหมเป็นเทพอยู่ใกล้มนุษย์นั่นแหละที่เรียกว่าเทพชั้นสูงเทพชั้นหาเตี้ยลงมานั่นแหละชั้นยามาชั้นนิมมาอะไรนั่นแหละใช่ไหมนี่จึงบอกว่าก็เหมือนคนมียศนั่นแหละคนมียศสูงๆก็เก่งบารมีคนมียศเตี้ยๆก็โอ้โหลำบากลบนั่นแหละแบบอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะองค์พระบาทสมเด็จจึงทำตลอดนั่นแหละทำบุญทำทานไว้เพราะว่าท่านรู้แล้วก็ท่านศึกษาแล้วก็มีสมาธินั่นแหละท่านก็มีฌานด้วยหลวงปู่ท่านเนี่ยก็ไปหานั่นแหละเห็นมาไปหาหลวงปู่ท่านมาคุยกันอะไรต่ออะไรองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมท่านอายุมากแล้วบางทีเจ็บป่วยท่านรู้นะองค์ไหนมาทำโรงพยาบาลท่านมาไม่ได้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปถวายอะไรตาอะไรแต่ท่านมาเยี่ยมกันตอนกลางคืนอะไรยานของท่านคุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะนี่จึงบอกว่าพูดไปแล้วไอ้เด็กๆมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนวิทยุนั่นแหละมันถูกทำถูกมันก็จูนเข้ามาหากันได้นะสมาธิก็เหมือนกันน่ะจูนเข้ามาหากันได้นั่นแหละเหมือนเครื่องรับเครื่องส่งเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยทำเอาไว้ถึงบอกว่าต
ถึงเวลาเอ้ามันผุพังไปละพระคุณเจ้าเราได้บุญแล้วใช่ไหมเราทำมันบ้านมันก็ผุพังโบสถ์มันก็ผุพังไปนั่นแหละแต่เจ้าของเนี่ยเขาไปเขาได้แล้วเขาได้กุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถาวรเยอะๆถ้าเป็นหินเป็นอะไรนะมันก็ทนเหมือนสีลังกาเนี่ยเสาก็ยังอยู่เสาหินน่ะเสาหินอะไรพวกนี้น่ะอาตมาจึงทำเสาอโศกไว้ยังไม่ได้บอกพระครูช่วยประกาศเนาะทำเสาอโศกไว้ก็เลย500,000กว่าล้านกว่าทำให้หลวงพ่อถนองเอาไปไว้ที่จันทบุรีหลวงพ่อพาสุขให้ขอไว้น่ะได้ไหมคุณโยมกำลังแกะนี่แหละจึงบอกว่าเราก็ทำมาไว้เราคิดว่าหากคนเล็กคนน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จนั่นแหละความดีนะเหมือนประเทศไทยใช่ไหมเขาสร้างกันมาเนี่ยต้องก็ไม่รู้กี่ยุคที่ว่า10ยุคก็แล้วกันใช่ไหมก็เนี่ยใหญ่โตแต่ก่อนมีคนไม่มากก็สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมมีแค่400,000-500,000เท่านั้นนะครับใช่นั่นน่ะเห็นไหมมันน้อยเดี๋ยวนี้คนมันเยอะทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมทำความดีก็เหมือนกันน่ะนั่นแหละเห็นไหมบางคนน่ะรู้จักทำบริษัทนะเห็นไหมรู้จักทำบุญนั่นรู้จักทำบุญรู้จักเสียสละเมื่อมีมากเขาก็ยังรู้จักช่วยการกุศลนะแบบชายพัฒนาใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ทำ องค์พระบาทสมเด็จชี้ทางไปทำอะไรเขาก็ทำกันเพราะฉะนั้นน่ะโรงพยาบาลก็ดีเห็นไหมทำกันไว้นั่นน่ะคนเจ็บคนป่วยก็เหมือนโรงซ่อมรถนั่นน่ะอู่รถเห็นไหมเยอะหมดในประเทศไทยใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะมันก็เสียมันก็ป่วยเหมือนกันรถคนก็เหมือนกันก็รู้จักเจ็บป่วยนั่นน่ะมันยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายเนี่ยขอให้เราได้ภาวนานั่นแหละกุศลมันจะได้เพิ่มทวีของเรานั่นน่ะไม่ต้องว่าเรามีน้อยเราก็เห็นไหมทำน้อยแต่ใจเราอ่ะใจเราใหญ่นั่นน่ะลายเราโมทนานั่นน่ะเราเคารพคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นนะก็ดีทีนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนโอ้โหนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพ่อกินเหล้าเมาให้ลูกก็ภรรยาก็ลำบากใจนั่นแหละเมาเกินนะเพราะฉะนั้นน่ะต้องเลิกง่ายนะก็อธิษฐานกับคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระอรหันต์คุณแม่บุญเรือนก็ดีขอให้เบื่อสักทีนั่นแหละให้ที่มันมากแล้วก็ขอให้เบื่อสักทีนั่นแหละมันจะได้ลดลงนะก็ต้องคิดถึงว่ากินไปแล้วเนี่ยใครจะรับเราได้ใช่ไหมเนี่ยบางคนอยากให้เขาเอาใจแต่ตัวเองพูดไม่รู้นะดุเหลือเกินบางคนนั่นน่าสงสาร เพราะฉะนั้นน่ะถ้าบุคคลอย่างนี้แหละที่เรียกว่าไปข้างหน้าก็ไปอาภัพเนาะมันเป็นอย่างนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องนั่นน่ะเราจะเอาประเทศไหนมาเปรียบเทียบจะมาประเทศทุกวันนี้ก็ทุกข์ร้อนกันทั้งนั้นเลยเพราะเขาไม่มีธรรมะนั่นน่ะพ่อแม่ทำมาไว้ให้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าปัญญาเขาไม่ดีเขาก็ผ่านหมดนั่นน่ะใช้หมดนั่นน่ะถ้าเขาดีเขาใจดีเขาก็รู้จักสานต่อใช่ไหมทำบริษัททำคอนโดให้คนเช่าเห็นไหมก็ยังได้เอาสตังค์มาทำบุญสุนทานได้เนี่ยคนใจดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องทะเลาะกัน
เนี่ยเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยทำไงจะหลอกทำไงจะหลอกให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยก็แย่เลยใช่ไหมทำให้เขาจับได้หมดก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นนะบาปก็มีจริงๆบุญก็มีจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นนะคนจะคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เลิกได้เนี่ยโอ้โหมันมีบุญมากนะเลิกละได้เนาะนะเห็นมาเห็นมาองค์พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยเห็นมาท่านปฏิบัติของท่านมาต้องกันหนุ่มๆประคับประคองใครก็อยากให้ท่านเป็นอีกนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะท่านก็นี่แหละเวลาท่านแตกดับพวกเนี้ยเคยชอบปฏิบัติเนี่ยท่านก็เอาทำของท่านใช่ไหมยิ่งมีเลขากันเยอะๆท่านก็แบ่งเบาท่านก็ภาวนาของท่านได้นั่นนะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมใครก็อยากให้ท่านนะดูลักษณะท่านแล้วโง่เฮงดีใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความดีเนี่ยบอกท่านบวชไปเถอะลักษณะท่านเป็นเจ้าคุณนะต้องเป็นเจ้าคุณจริงๆสายต่อไปครับหลวงพ่อก็จากชัยนาทครับโยมสุวรรณาจ้าจะเริญพรจะโยมจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมจ้าอยากจะมีธรรมะในเรื่องไอ้ข้อสอบถามหน่อยนะคะจ้าก็ฟังรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ฝึกปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่อะค่ะจ้าดูตัวแต่ว่าเห็นเหมือนเห็นไม่ชัดนะคะหลวงพ่อไม่เป็นไรอ่ะเห็นหรือไม่เห็นเห็นเห็นแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาที่ใจเราเห็นแล้วเหมือนว่าบางคนเนี่ยเห็นแล้วมันก็ยังหลอกเราได้เพราะฉะนั้นจะดูก็จะไม่เห็นนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวเรามาเห็นใจเราเห็นใจเรานั่นน่ะเห็นใจเราภาวนาไปเรื่อยของเรานั่นแหละ ทีนี้คนที่มีภาวนาเนี่ยพอทำไปแล้วสมาธิมันเบิกบาน ที่ท่านบอกว่าเฉยรู้นั่นแหละรู้เฉยเออคุณยายพอเข้ากรรมฐานได้แกก็เล่าให้ฟังมันมีกำลังมากสมาธิเนี่ย84แล้วเดินไม่ไหวแล้วคนแก่ใช่ไหมบางคนแต่ลูกก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติต่อเนื่องเขาต้องทำงานเป็นแม่บ้านนะคะนั่นแหละเราก็หยิบแล้วก็รู้หายใจแล้วก็รู้นั่นแหละหยิบมือคู่เข้าคู่ออกเนี่ยใช่ไหมจะหยิบจะจับก็ให้รู้ตัวนี่แหละเจริญสติกันไปดูใจเราด้วยใจเรายินดียินร้ายเราก็รู้นั่นน่ะที่บอกว่าที่เรารักใช่ไหมที่เราจะดูกายเนี้ยดูกายดูใจเราเนี่ยใจนั่นแหละต่อไปมันก็จะดีเข้านะมันปวดขาแล้วก็เวียนหัวตลอดเลยค่ะพ่อออาจจะอายุมากเข้าเนาะนั่นแหละบางทีมันก็เป็นได้หาเลือดลมนั่นก้มๆเงยๆมันก็ทำงานน่ะเนาะยกนู่นยกนี่บางทีก็จะทำให้งงได้ค่ะแล้วลูกขอถามหน่อยค่ะว่าบางทีเนี่ยลูกเห็นคนตายแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นในสมองนะคะเห็นชัดมากแต่เราว่ามองสมองจริงแล้วเราไม่เห็นนะคะรู้สึกว่าในสมองเราเองเห็นนั่นแหละมันเกิดอย่างนั้นเราก็รู้เฉยๆไว้มันเกิดเราก็รู้เฉยๆแล้วก็น้อมมาดูใจเราก็ไม่กลัวเราก็ดีปัญญามันจะเกิดนั่นแหละแล้วมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยนั่นแหละที่บอกว่านิมิตบางอย่างมันเกิดข้างนอกก็ดีมันเกิดข้างในก็ดีออกมาให้เราเห็นเราก็ได้ว่าโอ้
กรรมฐานนี่มันมีจริงๆเนาะขนาดถ้าเราทำได้เยอะๆเห็นไหมคุณยายทำมาต้องมาสาวๆพอได้พออายุมากแกก็ไม่ค่อยโกรธอะแต่ก่อนนี้แกก็ขี้โกรธนั่นเดี๋ยวนี้แกก็ดีเลยนั่นเห็นไหมรู้เฉยไว้รู้เฉยเห็นเฉยทีนี้ใจดีใจเฉยไปเรื่อยนี่แหละท่านบอกว่าเลี้ยงสติเลี้ยงความเลี้ยงนี่แหละศีลเนี่ยพอเรารู้จักสติมากๆศีลก็เลี้ยงเราสิเราก็รู้สิจะทําไม่ทําบาปเราก็รู้อย่างเงี้ยพอจะคิดทําบาปมันก็ไม่มันตัดเลยมันไม่เอาพักเบรกไว้ช่วงนี้ก่อนโอ้สาธุพักเบรกช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาพบกันสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นาทีแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่096-292-2558 089-893-5765 หรือ086-355-6529สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 นได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรม
และรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปีสำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติธรรม10เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2เราก็ยังอยู่กับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านก็ยังเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์02-496-1160 02-496-1160แล้วหรือว่าจะฝากเป็นคำถามผ่านทาง SMS มาที่42210 80
0-22-421080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่สองสาธุเจริญสุขญาติโยมนะเราก็มีโอกาสได้มาคุยกับญาติโยมเนาะวันนี้ก็เราก็ดีใจที่ญาติโยมได้สนใจกรรมฐานโอ้มีสายเข้าจากโคราชโยมเจี๊ยบเจริญพรค่ะโยมสักการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะหลวงพ่อคะการที่เราแผ่ภพสามนะคะแผ่ให้กับพระอินทร์พระพรหมยมทบาลนะคะผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดครับคุณโยมหลวงปู่บางองค์ยังนึกถึงเลยบอกว่าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลเนาะก็ให้ได้มาช่วยนั่นแหละมาช่วยญาติโยมที่บางทีท่านก็นึกถึงไงพระอินทร์พระพรหมนี่เขาเป็นเทพแต่โยมบาลเขาก็เป็นเทพเหมือนกันแต่เขามีกรรมไงที่ตีกันก็ชอบสาธุนั่นแหละให้มันตายซะดีนั่นแหละแล้วก็ไปเป็นโยมบาลได้เขาบอกที่คนตีกันทะเลาะกันนั่นแหละแล้วก็ดีใจทุกวันใช่ได้ดีนั่นแหละเพราะว่าขอให้แต่โยมพระบาลถ้าข้าพเจ้าหลงลืมก็ขอให้ท่านช่วยจดจำให้ด้วยนะอะไรแต่อะไรนั่นแหละทีนี้ก็ฝากโยมพระบาลไว้โยมพระบาลก็เห็นไหมบางทีเราลืมหมดเวลาเขาถามใช่ไหมที่บางคนไปเขตนรกนั่นแหละที่บอกว่าไปพิทักษาก่อนจะไปนรกหรือสวรรค์แต่บางคนที่ทำมากๆก็ไม่ต้องไปหาโยมบาลเลยนั่นแหละเหมือนทางใบพัดนั่นแหละพัดไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องไปที่สารก่อนใช่ไหมนั่นแหละสารเทวโลกเป็นอย่างนั้นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโลกมนุษย์มีโลกนั้นก็มีด้วยนะโลกโยมพบาลใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดไงเนี่ยวัฏฏะวนเวียนวัฏฏะสามที่คนเราเชื่อฟังมาทำดีก็เหมือนมาสมเคราะห์โลกเหมือนหลวงปู่ต่างๆนี่แหละหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็ดียังอยู่ก็หลวงปู่ไม่ได้เอาไปไหนแล้วก็ไปสมเคราะห์โลกกันนั่นแหละนั่นเห็นไหมไปสมเคราะห์ทำเจดีย์ก็ดีหลวงปู่มหาบัวก็จะมาที่ท่านล่วงลับไปแต่ลูกศิษย์ก็ช่วยกันนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่ากุศลเนี่ยทำไว้เพื่อให้คนเราเนี่ยได้เห็นอนุสาวรีย์ความดีเนี่ยเห็นความดีนั่นแหละจึงดีใจไปสวรรค์ไงไปเห็นที่ไม่ดีเนี่ยมันก็หดหู่นะนั่นแหละจิตใจมันก็หดหู่เห็นความดีหลวงปู่ลีบอกว่านอนไม่ได้นอนแล้วถ้าเราหลับไปมันจะไปเลยเห็นไหมท่านเจริญสติเอาไว้กลัวไปแล้วจะดีหลวงปู่ก็จะไม่สำเร็จใช่ไหมเนี่ยความเมตตาคุยกับพวกใกล้ชิดเนี่ยพวกใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังนั่นเห็นไหมพระอรหันต์ไม่ยอมนอนไม่ยอมให้สติมันเผลอหรือว่าจิตมันจะเห็นไหมท่านก็หลับลำบากพักกายนั่นเห็นไหมท่านบอกเดี๋ยวไปเลยจะดีก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมท่านพยายามทรงจิตของท่านไว้ไม่ให้ออกจากตัวนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอำนาจสมาธิอำนาจกุศลนั่นนี่แหละทำให้หลวงปู่ถ้าเรารู้จักใจพระอริยเจ้า
เราก็มีบุญนะเพียเราก็มีฌานไปรู้ท่านนั่นแหละบางคนท่านก็พูดปกติธรรมดาหรือว่าไม่ค่อยพูดพออายุมากพูดมากก็มันเหนื่อยนั่นแหละคนสูงอายุแล้วหัวใจมันทำงานเบาลงนั่นแหละทำงานหนักมันก็ไม่ไหวนั่นแหละสุขภาพจึงบอกว่าตอนหนุ่มๆข่าวสารสองลูกก็เอาไปไหวใช่ไหมบางคนนั่นลูกหนึ่งร้อยโลก็เอาไปไหวพออายุมากมันแบกไม่ไหวแล้วถ้าจะพลังจิตเนี่ยมันตามสังขารเนาะนั่นแหละที่บอกว่าพลังเนี่ยถ้ารวบรวมมันมีพลังที่คนมีสมาธิมีฌานเนี่ยมีอภิญญานั่นน่ะเห็นไหมสามารถที่บอกว่าหลวงปู่จะตายแล้วหลวงปู่เอียนขอยืมจิตของพระภิกษุหนุ่มๆท่านนอนนะเหมือนเอาดวงจิตเนี่ยยืมกันเอาดวงจิตของหลวงปู่ไปใส่ไว้แล้วก็เอาดวงจิตของหนุ่มๆเนี่ยมาอยู่ที่หลวงปู่หลวงปู่ก็เดินไปทอดพระป่าได้9วัดโอ้เห็นป่ะโอ้โหพระองค์นั้นนอนละลวยเลยเหมือนว่าอะไรอ่ะเหมือนแรงน้อยอ่ะท่านบอกนี่ถ้าท่านไม่เล่าให้เราฟังเราจะมาพูดได้ยังไงนี่เนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องอภิญญาเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่อย่าลืมไปเยี่ยมบ้านหนูบ้างนะเออวันนั้นหลวงปู่ไปหลวงปู่ก็เหมือนแปลงไปเป็นงูไปอาศัยงูล่างงูไปมาทีนี้ให้งูมาก็จะตีทีนะแหมท่านก็หลบเข้าไปทางเสาไฟฟ้าก็หายไปเลยแหมวันนั้นเราไปแหมมันจะทุบเราซะแล้วหลวงปู่เอียนะนั่นเห็นมาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทางปัจจินนั่นนั่นแหละเราก็เคยไปไหว้นะถ้าท่านเห็นมาเออท่านอย่าอาศัยร่างใครก็ได้เอออย่างเงี้ยยืมไปเนี่ยเพราะว่าท่านไปไม่ไหวแล้วบ้านหนูก็จะขึ้นบ้านใหม่ให้หลวงปู่ไปเยี่ยมนะไปอะไรโอ้โหท่านไปเป็นเอางูไป นี่นะท่านมีฤทธิ์นะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยถ้าท่านไม่พูดนะไอ้เรานี่มันไม่เก่งไม่กาดอะไร นั่นนะใช่ไหมคุณโยม เพราะฉะนั้นนะเราก็พยายามทำนั่นนะพยายามทำอายุก็มากแล้วจะนอนไปตลอดไม่ได้ต้องภาวนาแล้วนี่ตื่นตะดึกเนี่ยศึกตะนุ่มต้องรีบศึกษาแล้วภาวนาแล้วเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าถ้าประเทศไทยสนใจกันเยอะมันก็ดีอะสินั่นแหละทีนี้สายเข้าครับจากโยมศิริมาพิษณุโลกจะเลื่อนพรจากโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมฉันจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเรามีอคติกับพี่สาวหรือก็กับมารดาที่เขาไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่นี่จะบาปมากไหมคะนั่นแหละเราทำให้เขาดูก็แล้วกันไม่ต้องไปเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราทำให้เขาดูเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านทำให้ไว้ทีนี้ก็บางคนเนี่ยคิดไม่ออกนะนั่นแหละบางทีมันคิดไม่ออกแต่องค์พระบาทสมเด็จเนี่ยเขามีญาณวิเศษเหมือนกันท่านคิดออกนั่นแหละนี่นะพอตอนหลังเขาก็จดกันไว้ใช่ไหมเพราะเราเดินตามในหลวงนั่นน่ะเดินตามในหลวงกันเนี่ยเรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ
ทีนี้ก็เหมือนอย่างกับลูกเนี่ยจะไปสอนแม่ก็ลำบากลูกก็ต้องทำลูกเก่งนั่นน่ะลูกก็ทำไปสงสารพี่สงสารน้องบางคนเนี่ยเขาคล้ายๆว่ากรรมนั่นน่ะกรรมของเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นรีบทำเถอะยุคนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะมันจะตายตอนไหนก็ไม่รู้ความดีเนี่ยนั่นน่ะทำคู่กับงานนั่นน่ะคู่กับงานไปแล้วก็ภาวนาคู่ไปนั่นน่ะดีลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเห็นไหมมีค่าตอนเรามีลมพอเราหมดลมแล้วมันหมดค่าทุกคนนั่นน่ะจะไปขย่าให้ลุกขึ้นมาอีกก็ไม่เอาแล้วมันไปซะแล้ววิญญาณหนีแล้วไม่ยอมเข้าเพราะฉะนั้นน่ะเราเมตตาทั้งหมดนะพี่น้องทำไม่เหมือนเราก็ทำให้ดูไม่ว่าใครไม่อยากว่าเพราะฉะนั้นกรรมมันจะไม่มีกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาเราจะตายเขาก็ไม่อยากให้เราตายใช่ไหมนั่นแหละตายง่ายๆเราตายได้ปฏิบัติดีบางทีเห็นมาเขาปั๊มหัวใจไว้อีกนั่นแหละบางทีไอ้ผอมก็ผอมปั๊มก็ไปกระดูกที่โครงมันทับจะหักเจ็บนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าตายง่ายๆดีตอนเวลาตายให้ภาวนาไว้ท่านบอกเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนหลวงปู่หลอดใช่ไหมท่านอยู่ถึง8-90นั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เจริญอิทธิบาทเหมือนหลวงปู่พี่ที่ยังท่านก็บอกเราพยายามอยู่ให้ได้ถึงร้อยให้ได้นั่นน่ะท่านก็พยายามเดินจงกรมนั่นน่ะหลับนอนเห็นไหมอายุมากรู้จักนั่นน่ะรู้จักเลี้ยงตัวท่านนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าก็ยังได้ช่วยลูกศิษย์เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติกันนั่นน่ะนี่ถึงบอกว่าดีทำไปเถอะพ่อแม่บางทีเห็นไหมเขาเอาแค่นี้นะเขามันยังงกไปถึงไหนอะไรแต่อะไรบางคนเพราะฉะนั้นเรายังทำได้เราก็ทำไปทำที่ถูกที่สุจริตใจใช่ไหมนั่นนะดีนะเราก็มีบุญของเราที่เกิดมานั่นนะบางคนเห็นไหมเขาก็เคยเขาก็รู้เหมือนกันเขาก็เหมือนว่าเขารู้นะเขาก็เป็นคนชั้นสูงมาเกิดนะเห็นไหมเขาก็รู้เขาตายนะจมน้ำตายเขาก็รู้ว่ามันดับไปความรู้สึกมันดับนะมันดับไปตอนนั้นเนี่ยเขารู้ทีเดียวเขาก็จำของเขาได้เหมือนกุศลเนี่ยที่บอกว่าจิตว่างจิตสงบครั้งหนึ่งเป็นบุญมากสมาธิปรากฏนั่นนะทำภาวนาแล้วปรากฏนั่นนะจิตมันว่างจิตมันสงบนั่นนะเป็นมงคลถ้ารู้จักว่างอยู่เรื่อยๆมันก็ยิ่งนั่นนะพลังจิตไม่เหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะที่บอกว่าทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยทำงานได้จิตว่างทำกุศลได้ตลอดนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงปู่ฟันบอกอยากจะเห็นไอ้เวทนามันเป็นยังไงผ่าท้องก็ไม่ต้องวางยาชายาสลบอะไรอยากจะดูเวทนาโอ้โหเห็นไหมเพื่อจะเอาไขมันมันเยอะอะไรต่ออะไรคนแก่บางคนนั่นเห็นไหมพุทธทาสก็ทำอย่างนี้พุทธทาสก็ไม่ต้องกลัววางยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจสมาธิอำนาจฌานสตินี่แหละที่ฝึกไว้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี้
พราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าใครสร้างอะไรแล้วก็ไม่ติครูบาอาจารย์นั้นสร้างโมทนากับท่านคนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินนั่นน่ะคนไม่โมทนาเลยไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะเห็นไหมเขารวยกันบางคนลำบากนั่นน่ะพวกนี้เขาไม่ชอบอะเรื่องกุศลนั่นน่ะเขาจึงลำบากมาพอลำบากมากๆวันหลังเราทำบ้างเถอะมีบุญมีข้าวสารพีนึงก็ยังดีมีข้าวน้ำทำบุญน่ะเห็นไหม40ล้านคนน่ะ40ตีถ้าว่า40ล้านคนชาวพุทธเนี่ยลองทำดูจะเลี้ยงพระในประเทศไทยต้องได้ได้มาย่อมได้ทีนี้ถ้าไม่ทำเลยถ้าไม่ทำเลยพระก็ยิ่งบวชกันน้อยนะไปทำงานโรงงานกันอุตสาหกรรมเดือนหนึ่งสิบฝึกประวันอย่างเงี้ยเพราะต้องรีบไปทำงาน เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพระสงฆ์เป็นผู้เสียสละนั่นน่ะเห็นไหมบวชบางคนบวชต้องก็เป็นเนนมาเลยมาเป็นสมเด็จมาเป็นเจ้าคุณนั่นน่ะมานั่นน่ะเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยลำบากเนาะกว่าจะท่องได้ปริญญาเก้าเนี่ยใช้ความจำจริงๆอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาใครมีปัญญาไม่ต้องเกี่ยงกันน่ะเกี่ยงพี่เกี่ยงน้องเมตตากันนั่นน่ะพอโตขึ้นมาทำไมจะมาทะเลาะกันน่ะพี่น้องน่ะพี่น้องกันอะไรกันอย่างนี้น่ะเพราะฉะนั้นเราทำกุศลนั่นนี่แหละที่ทำให้เราได้เอาตัวรอดเนาะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในโลกแห่งกันดารจริงๆเนี่ยจึงบอกว่าวัดหนองบัวก็ดีวัดสาขาทุกๆวัดอะพอมีงานก็ชอบทำลงทานกันนะวัดตาเมืองท้าวัดอะไรวัดทุ่งอะไรต่ออะไรทำกันวัดหลวงพ่อบุญลือเห็นไหมก็ทำนะทำลงทานกันนั่นแหละเพราะพระเนี่ยเป็นประธานนะลูกศิษย์ก็ทำกันเนี่ยวัดสังฆทานก็พยายามทำลงทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเมตตากรุณานี่นะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะคนไหนที่เห็นไหมบางที่เขามาแล้วเขามาจ้องมารักของวัดนะเห็นไหมนั่นก็เป็นกรรมต่อไปมันก็ยิ่งลำบากใหญ่นั่นนะเห็นไหมบางคนหน้าสงสารไม่เป็นไรรักของวัดมันง่ายดีบางทีตำรวจเขาก็เอาไปขังคุกนะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเนี่ยมันกรรมเนี่ยคิดว่ารักของชาวบ้านก็จะเกิดโทษมากทะลุเขาก็ยิงกันฆ่ากันนั่นน่ะร้านทองร้านไหนเผลอกูก็จ้องจะรักกันเพราะมันก็หาความสุขไม่ได้นั่นน่ะลักษณะอย่างเงี้ยธนาคารก็อยากจะปล้นอะไรต่ออะไรกันไม่กลัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยมันก็เหมือนหลวงพ่อจรัญปู่หลวงพ่อจรัญถึงวิลีใช่ไหมนั่นท่านเมตตาอยากให้ทุกคนได้รักษาศีลนั่นแหละให้ทานกันเป็นแบบนี้นะคุณยอมนะมีเล็กมีน้อยเราก็ทำของเราทำไม่ให้เป็นทุกข์นั่นเองทำเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องทำแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่เราไว้ด้วยเนี่ยพระในบ้านพระในบ้านอย่าให้อดนั่นนะอย่าให้ลำบากนั่นนะพ่อแม่ท่านก็เหมือนว่าพระอรหันต์ของลูกอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นเราต้องเชิดชูบูชากันไว้นั่นนะถึงบอกว่าร้อนโลกร้อนยังไงแต่ใจเราพยายามเอาสมาธิให้เย็นให้ได้นั่นนะกว่าอย่าให้อย่ามาเจอยุคพวกเราเลยพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงสามดวงอะไรอย่างนี้น่ากลัวเหลือเกินได้ไหมบอกว่าโลกนี้พระอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวงโอ้โหไม่ไหวไปหมดแล้วมาสองดวงก็ไปแล้วใช่ไหมร้อนนั่น เห็นไหมถึงบอกว่าเขาพูดไว้ต้องพระไตรปิฎกก็ยังกล่าวทีนี้มันโลกปัจจุบันมันเขาก็เห็นเหมือนกันนะมันขึ้นมาเงาแล้วนั่นนะ มีสายเข้าจากต่างประเทศครับหลวงพ่อจากออสเตรเลียครับโยมอุไลจ้าสวัสดีโยมเจริญพรจ้ะมาสการพระพาจารย์ครับทั้งสองลูกค่ะสาธุกับนมัสการค่ะสาธุขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าโคตรภูนั่นนะคะเป็นผู้สิ้นนรกแล้วหรือยังคะโคตรภูเนี่ยผู้รู้จักผู้เป็นปุถุชนหรือรู้จักตระกูลโคตรเนี่ยที่บอกว่าพยุพาราโทพยุพาราโทหรือพยุพาราโทเหมือนว่าอ่ะเนี่ยแปลว่าไม่เหมือนว่าไม่ตกนรกอะไรพวกนี้นะพยุพารโทนั่นแหละในที่เขาเอามาสวดกุศลานั่นนี่นะคุณโยมนี่แหละมันพวกหลักอภิธรรมที่ว่าเราพระอริยเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันถอนในที่ว่าอุปทานได้นะพยุพาราโทอพยุพาราโทนะพัพพาคมโนนะ นี่แหละจึงบอกว่ารู้จักตระกูลโคตรนะที่บอกว่าโคตรแต่อริยเจ้าเกิดขึ้นในตัวท่านนะนั่นนะที่บอกว่าจิตของท่านเนี่ยมันหลุดพ้นไปปุถุชนมันไม่เอาละอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วอันนั้นจะหมายความว่าคือนรกสิ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะนั่นแหละใช่ที่ว่าคุณของพระอริยเจ้านะนั่นแหละ ที่บอกว่าพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่ไปตกนรกแล้วยังมาถ้ามาท่องเที่ยวมนุษย์ก็มาสร้างบุญอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปถ้าเขาภาวนาของเขาเรื่อยๆบางทีเขาก็ทำฌานทำวิปัสสนาได้เนี่ยตัวรู้เรื่องจิตนี่แหละที่บอกว่าอริยเจ้าโสดาขึ้นไปจะไม่ไปนรกแล้วถ้าเกิดอีกที่หลวงพ่อสนองบอกชั่วขนาดเจ็ดชั่วขนาดจิตนี่นะที่พระอริยเจ้าแปลไว้นะว่าชั่วขนาดจิตบางทีก็ถ้าถอนอุปทานชาตินั้นได้ก็ไม่ต้องมาเลยไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดนะเหลืออีกเจ็ดชาตินะนะสาธุสาธุก็ดีเนาะที่เราเป็นชาวไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังสนใจนี่แหละจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเคยเกิดในประเทศนั้นเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนทำไมยังไปอินเดียก็เพราะว่าเราก็เคยเกิดทางอินเดียนั่นน่ะอยากไปยุโรปอยากไปนู่นอยากไปนี่มันเคยไปเกิดร้อยชาติแสนชาติเนี่ยมันไปเกิดร่วมทุกหมดนั่นแหละที่บอกว่าพุทธเจ้าไปเกิดมุมโลกนะทุกมุมโลกก็ว่าได้
เป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆนั่นน่ะอยู่ในภพภูมิทวีปนั้นทวีปนี้นั่นน่ะถึงว่าแต่มันนานไงทีนี้อุปทานเนี่ยบางทีมีกรรมยังต้องไปช่วยทำไมไปได้เร็วก็ไปด้วยอภิญญาจิตเนี่ยที่บอกว่านึกก็มาเลยแบบแม่บุญเรือนไปได้ทั้งตัวนั่นน่ะไม่ใช่ไปได้แต่จิตท่านบอกเพราะฉะนั้นน่ะเราก็พระที่พระอริยเจ้าก็ไม่ค่อยพูดมากก็เอาคำสอนของพุทธองค์เนี่ยลุงปู่ก็ไม่พูดมากไงว่าท่านจะไปเมืองนู้นก็ได้เมืองนี้ก็ได้เหมือนลุงปู่แหวนนะอายุมากแล้วท่านเห็นคนมามากลำคาญไปเที่ยวป่ากันเนอะตัวท่านก็อยู่นะแต่ท่านถอดจิตไปนะแบบนี้นะไปมะไปเที่ยวกันเดี๋ยวลุงปู่จะจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกัน นั่นแหละแกทนายฟาร์มคนนั้นก็กลัวจะกลับมาไม่ได้เห็นไหมก็เขาก็มาเล่าให้ฟังนี่แหละ ที่บอกว่าลุงปู่วันนี้ทำไมนอนนานว่าวันนี้ไปเที่ยวที่หลวงปู่มั่นนะที่หลวงปู่มั่นไปที่ว่าลพบุรีนั่นนะที่บอกว่าหลวงปู่ไปทำความเพียรนั่นนะไปเที่ยวทำสาลิกาอะไรนะทีนี้ก็หลวงปู่ท่านอยากเคารพนะท่านก็ไปเที่ยวนอนนานนั่นนะนอนแต่จิตของท่านไม่หลับนี่ท่านก็ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อยากไปเห็นต้องการไปเห็นก็ไปได้อย่างเงี้ย นี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ทีนี้พาท่านกันเล่านะบอกว่าพวกเราไปยังไม่ถึงท่านก็ไม่ค่อยอยากเล่านานๆท่านจะเหมือนว่าท่านอายุมากแล้วท่านจะไปแล้วท่านก็พูดให้ฟังบ้างอย่างนี้แหละ เป็นบุญหูพวกเราใช่ปะหลวงปู่จะตายมันเป็นยังไงหลวงปู่เกินก็บอกมันจะตีลังกาแต่ถ้าเราแตะมันไม่อยู่มันก็ไปเลยหมุนไปเลยเหมือนหลวงปู่นั่นพูดเลยหลวงปู่ลุยจิตมันหมุนนะตีลังกาถ้าเราไม่บอกลูกศิษย์ไว้เดี๋ยวใครมาถามแล้วลุงปู่ไปยังไงลูกศิษย์ก็ไม่รู้ไงกลับมาอีกแล้วมาคุยว่าจิตเนี่ยเวลาจะแตกดับมันจะหมุนมันจะตีลังกาไปเลยยินมาเนี่ยพระอริยเจ้าคุยเอาไว้พระแต่จับไว้ไม่อยู่แล้วท่านสังขารมันไม่ไหวแล้วโลกหัวใจมันลุ่มร้อนท่านมากลุ่มเล้าท่านก็ไปหลวงปู่หลุยนะนั่นเพราะฉะนั้นน่ะคุณแห่งพระอริยเจ้าเนี่ยคุณของวิเศษที่บอกว่าประเทศไทยเราก็มีบุญมากที่บอกว่าเห็นไหมไทยแลนด์นั่นนะพุทธเจ้าก็มากับพระอนนท์มั่งอะไรมั่งก็นั่งอยู่ไอตัวตะกรวด มันก็แลบลิ้นนะท่านก็เห็นไอแลนด์สองลิ้นเนี่ยมันดีนะมันไม่ค่อยลำบากนั่นนะเห็นไหมเพราะว่าคนไทยฉลาดอะไรต่ออะไรท่านก็ชอบมาเที่ยวภูเขาในเมืองไทยกันนั่นแหละถึงบอกว่าอะไรพระอุบาลีเวลาจะนิพพานก็มานิพพานในเมืองไทยพระนาคเสนที่ครูบาอาจารย์นั้นรู้นะท่านก็มาได้
มาได้ทั้งตัวนั่นเอ็นมามีบุญประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรารักษากันไว้นะเราก็รักษาพี่น้องนี่นะไม่ให้ใจร้อนไม่ให้ตีกันไม่ให้ทะเลาะกันมีความสุขจะตายไปมนุษย์ทำเอาไว้เห็นไหมสวยละกรุงเทพใช่ไหมนั่นนะเอาถ้าไม่สวยก็อยู่จากกันแล้วกันใช่ไหมมุงจากใช่ไหมเออนั่นนะประเทศไทยเราใครว่าไม่เจริญหมดแล้วเจริญทุกอย่างแล้วนั่นนะเราดีใจไว้เถอะให้เรารักพ่อแม่ให้เราขยันเห็นไหมเราเป็นเสือนอนกินกันไปหมดแล้วถ้าพ่อแม่ตายจะทำยังไงลูกๆทำอะไรไม่เป็นหมดต่างชาติเขาขยันนั่นนะเห็นไหมคนจีนสมัยก่อนมาไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคนต่างชาติมาเขามาลำบากเห็นไหมเขาลำบากหลายเป็นปีๆ4ปี5ปีเขาเป็นเท่าแก่กันหมดแล้วนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นอ่ะเมืองไทยอ่ะมีดีแต่ลูกหลานเห็นไหมมันก็เปลี่ยนกันวัฏจักรถ้าลูกหลานไม่ทำงานนั่นเห็นไหมก็ลำบากเห็นไหมจะรอพ่อแม่ก็อายุมากใช่ไหมจะกินแต่สมบัติเก่าก็ไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นน่ะเคล็ดลับนะที่บอกว่ากุศลบารมีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมรัฐบาลก็ต้องเอาเก็บเงินเอาไว้มาช่วยข้าราชการเงินเดือนอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยวัฏจักรจะไปคนเดียวเก็บมันก็ไม่อยู่ต้องช่วยกันเก็บช่วยกันประหยัดใช่ไหมนะรู้จักเสียภาษีรู้จักช่วยสมเคราะห์นั่นแหละประเทศใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าบอกไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันปาระเบิดกันตายอะไรร้อยกว่าคนเมื่อวานนี้นั่นเห็นไหมมันนั่นน่ะไม่ฆ่าก็ต้องตายเนาะอดตายเนาะอดตายหิวตายนั่นน่ะทุกตายนั่นน่ะแต่ไปฆ่ากันตายมันไม่ดีมันไม่รักกันอาฆาตตายเนาะมันเป็นอย่างนั้นแค้นตายเจ็บปวดนั่นน่ะทุกทรมานตายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราเมตตาเนี่ยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จตายด้วยความเมตตากรุณาของท่านมีพร้อมนะถึงบอกว่าห่วงลูกหลานห่วงแผ่นดินนะลูกๆ ก็ต้องสานต่อใช่ไหมเนี่ยรัฐการปัจจุบันเนี่ยองค์ที่สิบท่านก็ต้องสานต่อนี่เห็นไหมช่วยกันเพราะฉะนั้นน่ะก็เป็นประมุขของชาตินะใช่ไหมเป็นประมุขดีนั่นนะมีสีสันในเมืองไทยใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้ภาวนานั่นนะเราก็มีความสุขกันนะเหนือเงินเหนือทองคืออะไรอ่ะใช่ไหมเหนือเงินเหนือทองเหนืออาหารใช่ไหมก็เรียกว่าอาหารใจอาหารบุญทางใจสมาธินั่นเองสมาธิปัญญาเกิดนั่นเห็นไหมนี่แหละเยอะเป็นยอดบุญยอดกุศลนี่เราลองนึกดูกันแล้วกันว่าองค์พระบาทสมเด็จหรือว่าพระอรหันต์ทุกๆองค์ท่านก็ท่านยังไม่ตายท่านก็สมเคราะห์โลกอย่างนี้แหละบางองค์ท่านก็ไม่อยากมาเข้าเมืองใช่ไหมเหมือนหลวงปู่อะไรที่ทำช้างเผือกนั่นนะ
ธรรมของปู่อะไรวิไลหรืออะไรนั่นน่ะท่านก็อยู่ถ้ำช้างเผือกชัยภูมิฮะเราไม่เคยได้ยินเลยชื่อนี้นะท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมท่านก็ท่านไม่มีหน้าที่นั่นน่ะเหมือนว่าลุงพ่อสนองนี่มีหน้าที่ลุงพ่อสังวานลุงปู่ชานี่เป็นหน้าที่เหมือนว่าเคยเป็นฤาษีชีไปเป็นอาจารย์นั่นแหละจึงหลวงปู่มั่นเนี่ยเคยบำเพ็ญมาทันกันทั้งนั้นแหละบำเพ็ญถูกบำเพ็ญผิดกันมาละไม่รู้กี่ภพกี่ชาติใช่ไหม 2,000 กว่าปีเนี่ยเห็นไหมตอนที่พุทธเจ้าอยู่หลวงปู่มั่นก็นั่นแหละท่านยังได้เห็นหลวงปู่ขาวอะหลวงปู่ขาวบอกว่าตามพระองค์คุลิมานไปนั่นนะพวกภาษาลิบุตรพระโมคคัลลาไปชวนกลับนั่นนะต้องพันกว่าปีโอ้โหเห็นมาเวียนว่ายตายเกิดอีกกว่าจะมาบวชอยู่ทำกองเพลนเห็นมาเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถึงมาว่าชีวิตนี่เดินมานี่ไม่รู้กี่เห็นไหมดวงจิตนี่มันไม่ศึกไม่ก่อนเออนั่นน่ะใช่ไหมอ้าวแค่700ล้านปีมั้งไอ้ที่เขาสำรวจนะลาวาอะไรภูเขา700ล้านปีมั้งอะไรต่ออะไรโอ้โหนี่มันอยู่นานนั่นน่ะภูเขาคู่โลกถึงว่าคู่โลกศาสนาความดีก็คู่โลกแต่คนก็คิดว่าเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวเขาไม่ต้องไปทำความดีอะไรบางคนคิดไปอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิไอ้ดวงจิตนี่มันดวงรู้เนี่ยดวงรู้ดวงไม่รู้ดวงโกรธนั่นนะไอ้จิตมันโกรธจิตมันเมตตาฝึกจนเมตตาใช่ไหมนั่นนะพุทธเจ้าจนเมตตากรุณานั่นนะจึงรู้เรื่องคำเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอีกนะนะพอยินดีถ้าลูกศิษย์ที่จะได้ดีอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าเหมือนท่านเป็นครูนี่นะลูกศิษย์คนไหนจะหลุดพ้นไปท่านก็ดีใจลูกศิษย์ยังไม่ไปถึงไหนท่านก็เศร้าใจอย่างนี้นะเศร้าใจกับเขาว่าทำไปทำมาท่านจะนิพพานท่านก็ต้องทำใจเป็นหนึ่งทำใจว่างนั่นนี่นะจึงบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เอาพุทธเจ้าไปแล้วเรานับถือโพธิสัตว์ดีกว่าโพธิสัตว์เมตตาปู่ย่าตายายพุทธเจ้าเหมือนปู่ย่าตายายนะต้องรักทุกองค์นั่นนะเพราะว่าเป็นหน้าที่นะก็องค์ที่ยังอยู่ก็เป็นหน้าที่ต่อไปนั่นนะจึงบอกว่าความดีนี่ให้เราได้นึกถึงนะเหมือนแท็กซี่นั่นนะแท็กซี่ที่ดีก็มีเยอะแท็กซี่มีไม่กี่คนนั่นนะอ้าวนั่นนะเราก็บอกแท็กซี่มีคุณธรรมนะหลวงพ่อสนองจึงตั้งเอาไว้ไงถ้าแท็กซี่คุณธรรมโกงก็โดนปลดออกไปนะแท็กซี่ก็มีกำลังใจนะเฮ้แท็กซี่คุณธรรมมีด้วยแท็กซี่ไม่โกงนะเห็นไหมไม่โกงไม่หลอกไม่เป็นเมาเฟียนั่นแหละเพราะว่าแท็กซี่พอหันมาทางนี้ดีกว่าแท็กซี่ที่อย่างนั้นนะก็ทุกไปตลอดชีวิตนะเขาจับได้แต่แท็กซี่ที่ทำดีก็เนี่ยเขาแท็กซี่เป็นตัวไม่ดีความจริงอะแท็กซี่ดีนะแท็กซี่ดีก็เยอะพอหลวงพ่อจึงบอกว่าแท็กซี่ป้ายคุณธรรมนั่นแหละเขา
ขามีนั่นเนี่ยป้ายเหมือนว่าเหมือนถ้าพูดว่าเป็นตำรวจก็เป็นตาโล่ใช่ไหมนั่นเนี่ยแท็กซี่ก็เหมือนกันมีป้ายคุณธรรมทำไมมีคุณธรรมก็เขาไม่โกงเนี่ยเขาพยายามสร้างบุญพยายามสร้างกุศลของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะค่ะลุงพ่อสอนไว้ดีพยายามพูดดีทำดีนั่นแหละช่วยกันคิดที่ดีผู้โดยสารคุยแล้วก็สบายใจนั่นนะบางทีเลยเลยนะพันวิ่งเลยบ้านก็มีเห็นไหมเพราะว่าฟังกันไม่อยากลงบางคนนั่นนะเห็นไหมแท็กซี่ที่พอเข้าใจเรื่องศีลธรรมเพราะฉะนั้นนะทั่วโลกอ่ะเขาเกลียดแท็กซี่หมดเลยแท็กซี่มันวนใช่เขากลัวหมดเลยแท็กซี่แต่แท็กซี่คุณธรรมไม่วนนั่นแหละกลัวบาปนั่นแหละยังอุตส่าห์มาทำบุญกับท่านอาจารย์นะอาจารย์ไพรินทร์ได้เนี่ยหลวงพ่อสนองก็ให้แท็กซี่รู้จักทำบุญนะเดือนหนึ่งเขาก็เก็บใส่กระปุกไว้คนโดยสารเศษเล็กเศษน้อยก็หยอดกระปุกไว้นั่นแหละเห็นไหมได้สร้างบุญกันฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าดูถูกเหรียญเดียวใช่ไหมนั่นแหละหลายๆเหรียญก็เป็นหมื่นนั่นนะเห็นไหมนี่แหละความดีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ไม่ดีเมื่อประเทศไทยเราดีจะตายไปมีอะไรอ่ะใช่ไหมแค่ก๋วยเตี๋ยวผัดยังดีเลยใช่ไหมนั่นน่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรต้มยำนั่นน่ะเห็นไหมมีดีเยอะแต่เราไม่ได้คุยกันใช่ไหมคุยแต่ไอ้คนฆ่ากันมันก็เลยว่าประเทศไทยนี่มันน่ากลัวเหลือเกินมันไม่น่าเดินไปไหนความจริงอ่ะประเทศไทยเขาดีนั่นน่ะเห็นฝรั่งมันเดินกันแล้วก็มีความสุขใช่ไหมเพราะว่าเขาก็พยายามดูแลคนที่เข้ามาในประเทศก็เหมือนกันน่ะคนที่มีคุณธรรมแล้วรถเครื่องคุณธรรม10ล้อคุณธรรมหลวงพ่อสนองอยากให้มาให้หมดคุณครูคุณธรรมนั่นน่ะผอ.คุณธรรมเข้ามาให้หมดมาปฏิบัตินั่นน่ะทหารตำรวจมีคุณธรรมหมดนี่แหละก็ดีเลยนั่นน่ะเรียกว่าศรีวิไลใช่มั้ยบ้านเมืองใครทำก่อนเป็นเบอร์1ใช่มั้ยนั่นน่ะเหมือนประเทศบางประเทศใช่ไหมประเทศเล็กก็จริงแต่เขามีป้อมตำรวจป้อมเดียวเห็นไหมแต่เขาอยู่กันได้คนก็อยากไปเที่ยวแต่เขาก็คัดคนเขาฉลาดนะเขาไม่อยากให้คนที่เกเรไปใช่ไหมเขากลัวประเทศเขาจะลำบากนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยถึงบอกว่าทุกอย่างถ้าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วนี่แหละช่วยกันหาบช่วยกันหามนั่นแหละช่วยกันถึงบอกว่าอาตมาไม่กลัวอะไรกลัวขยะใช่ไหมกลัวขยะไอ้ขยะเนี่ยเห็นไหมมันจะเต็มเมืองนั่นแหละไอ้กินไม่กลัวนะแต่กลัวขยะกินแล้วขยะไม่รู้จะไปทิ้งไหนใช่ไหมนั่นแหละสังคมที่น่ากลัวเหลือเกินเพราะเห็นไหมขยะนี่มันปานีตขึ้นมันเป็นพลาสติกมันไม่ผุมันไม่ผุไม่พังขวดมังแก้วมังเขาก็ต้องเอาไปไว้เป็นภูเขาเลยไปเก็บไว้โอ้หลวงพ่อภูเขาอะไรมองไกลๆเหมือนภูเขาโอ้ที่ไหนได้ขวดทั้งนั้นเลยที่ประเทศเยอรมันเนี่ยนั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างลำบากนั่นแหละกินเหล้าเมาก็มาโหมันก็ขวดแตกเขาต้องเอารถไอ้นั่นมาฟาดรถดูดแก้วดูดอะไรนะไ
ม่ไปแทงขาใครนั่นแหละนี่เห็นไหมถ้ามันไปบาดเข้าก็ลำบากเห็นไหมถึงบอกว่าต้องมีทุกอย่างเลยเขาพยายามเห็นไหมพยายามช่วยสังคมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่างานหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ก็ดีงานนี่เนี่ยที่เราจะไปยกฉัตรที่อะไรปฐุมวดีนั่นสีมงคลที่วัดไอ้เมืองการนั่นก็เขาจะไปยกฉัตรขึ้นเจดีย์เนาะวันที่17-18เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่อะไรที่ป่าแดงก็บวชนะที่ทำกิจสนาก็จัดบวชนิดดีนั่นแหละบวชกันคนไทยที่ชาวไทยอ่ะที่ยังฝึกเอาไว้ดีแล้วที่ยังมีที่ฝึกฝนเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปเถอะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้เนาะตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาโตแล้วช่วยเราไม่ได้ช่วยจิตตอนเราจะตายเนี่ยจับจิตให้ไปสวรรค์จับจิตให้ไปนิพพานเราต้องจับของเราเองจับตัวรู้ดวงรู้นี่เองใช่ไหมโยมนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณแต่ก็ช่วยลูกไม่ได้สักคนนั่นน่ะถ้าลูกไม่เดินตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณเนาะเพราะฉะนั้นจึงให้เราได้มานะอดทนนั่นน่ะบางคนเห็นไหมทำเกษตรก็ดีนะพยายามทำก็ยังมาเลี้ยงราษฎรได้ทั้งโลกนั่นนะชาวนาชาวเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติของโลกเลยนะทั่วโลกเพราะฉะนั้นเห็นไหมร้อนก็ร้อนขึ้นผลไม้ก็ออกยากเห็นไหมต้องมีวิธีทั้งหมดเลยสำหรับในวันนี้นะหลวงพ่อรายการก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการหรือว่าอยากจะเขียนจดหมายเข้ามาก็เขียนมาได้ที่วัดสังฆทานรายการในวงเล็บนะรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมสักหน่อยครับญาติโยมก็เตรียมตัวไปทำบุญที่สวนทิพย์หลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนาะก็ขออนุโมทนาทุกบุญที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมก็ดีได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าของเรารอดทิพย์นี้ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็สาพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ